สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้รายการของเราก็จะพาคุณผู้ชมไปสนุกกันชุ่มฉ่ำกับพิธีเปิดเทศกาล Big Holiday 2015ณทะเลเทียมสวนสยามทะเลกรุงเทพซึ่งงานนี้ทางสวนสยามทะเลกรุงเทพสวนสนุกสวนน้ำทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้จัดเทศกาล Big Holiday 2015ฟินฟันมันเวอร์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนในครอบครัวรวมถึงนักเรียนนักศึกษาได้มาร่วมกิจกรรมสนุกสนุกและใช้เวลาพักผ่อนร่วมกันที่สวนสยามในช่วงหน้าร้อนนี้ซึ่งบรรยากาศงานในวันนั้นจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มขนาดไหนเราไปชมกันครับซึ่งเทศกาล Big Holiday 2015จะชวนคุณมากรี๊ดสนั่นอาเซียนกับกิจกรรมคลายร้อนอย่างไฮโดแอโรบิกออกกำลังกายกลางทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก Music in the Fun Park ดนตรีร้องสดฟังสบายๆในบรรยากาศสวนสนุก My Talent กิจกรรมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในเชิงสร้างสรรค์รวมถึงยังมีโบโซ่เอนเตอร์เทนเมนต์และมาสคอตไซแอมที่จะมาสร้างความบันเทิงให้กับผู้มาใช้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้อีกด้วยครับอีกทั้งงานนี้ยังได้คุณสัญญาชีนิมิปลัดกรุงเทพมหานครมาเป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลรวมถึงคุณนพการเหลืองอมรเลิศรองผู้จัดการใหญ่บริษัทซิตี้วอล์กจำกัดที่จะมาพูดถึงความพิเศษที่จะเกิดขึ้นในเทศกาลนี้ด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับการบิ๊กโฮลิเดย์2015นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมนโยบายของกรุงเทพมหานครในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวตลอดจนผู้ที่สนใจจะได้มาท่องเที่ยวพักผ่อนร่วมกันและยังเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนนอกจากจะได้สนุกสนานกับการเล่นเครื่องเล่นต่างๆแล้วยังมีโอกาสได้ออกกำลังกายให้แข็งแรงได้อีกทางหนึ่งด้วยแล้ววันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณนพการเหลืองอมรเลิศรองผู้จัดการใหญ่บริษัทซิตี้วอล์กจำกัดที่จะมาเชิญชวนคุณผู้ชมได้มาสัมผัสความพิเศษของเทศกาลนี้กันอีกด้วยครับค่ะก็เทศกาลบิ๊กฮอลิเดย์เนี่ยนะคะเป็นเทศกาลที่สวนสยามเนี่ยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีทุกหน้าร้อนเลยนะคะแล้วก็ของปีนี้เนี่ยพิเศษสุดก็คือเรามีเครื่องเล่นเปิดใหม่ล่าสุดนะคะจากเยอรมนีนะคะชื่อแรงเจอร์หรือว่าชื่อไทยคือวานห่อค่ะสามารถพาคุณบินขึ้นไปบนฟ้านะคะตีลังกาได้360องศาเลยแล้วก็ซีซั่นนี้เนี่ยถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะจัดงานใหญ่สิ้นปีก็คืองานมหกรรมโคมไฟอาเซียนนะคะก็จะเริ่มมีกลิ่นอายแล้วล่ะค่ะว่าก็จะเห็นรอบๆเนี่ยนะคะก็จะเริ่มมีการแสดงอาเซียนมีการตกแต่งแบบอาเซียนนะคะก็ถือว่าเป็นอินโทรดักชั่นก่อนที่จะถึงช่วงสิ้นปีค่ะก็หน้าร้อนนี้นะคะมีโอกาสปิดเทอมกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็พาน้องๆมาเที่ยวนะคะอยากให้ได้มาเห็นว่าสวนน้ำสวนสนุกที่เป็นฝีมือคนไทยของคนไทย 100% เนี่ยเราไม่ด้อยไปกว่าประเทศไหนในโลกนี้เลยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศงานพิธีเปิดเทศกาล Big Holiday 2015ที่รายการของเราได้นำภาพมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับซึ่งคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะไปฟินฟันมันเวอร์ในช่วงหน้าร้อนนี้รับรองว่าสวนสยามทะเลกรุงเทพเป็นคำตอบที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนครับและในปลายปีนี้ทางสวนสยามได้จัดกิจกรรมโคมไฟอาเซียนเฟสติวัลที่คุณจะได้พบกับการจัดแสดงโคมไฟที่ถูกประดิษฐ์ให้เป็นรูปแลนด์มาร์ค10สถานที่ที่มีชื่อเสียงในอาเซียนซึ่งกิจกรรมนี้จะถูกจัดขึ้นวันที่19พฤศจิกายนถึง19กุมภาพันธ์2559ครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ